สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงด้วยลายมือกับครูเอปัทมพรแห่งช่องนายพยากรณ์ค่ะวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่ทุกคนนะคะปรารถนาอยากที่จะมีดวงมีโชคทางด้านนี้นั่นก็คือจะมีโอกาสรวยด้วยการถูกลอตเตอรี่นะคะสัญลักษณ์ในลายมือใดที่บ่งบอกว่าเราจะมีโชคมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่มีโชคใหญ่มีโชคทรัพย์สินเงินทองเข้ามาแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยสัญลักษณ์แรกนะคะแน่นอนค่ะคนที่จะมีโชคนะคะจะต้องมีเส้นวาสนาหรือเส้นโชคสวยเส้นโชคเป็นเส้นที่พุ่งขึ้นไปที่เนินเสานะคะใต้นิ้วกลางไม่ว่าจะอยู่ในมือซ้ายหรือมือขวานะคะใครก็ตามที่มีเส้นวาสนาหรือเส้นโชคสวยๆคนนั้นเป็นคนโชคดีค่ะโชคดีที่มีหน้าที่การงานที่ดีที่มั่นคงมีรายได้ที่ดีหาเงินง่ายหาเงินคล่องนะคะและยังหมายถึงการมีดวงในเรื่องของความรักที่มีความสุขด้วยและถ้าเกิดว่าเส้นโชคนั้นมีเส้นแยกออกไปที่เนินอาทิตย์ไปที่ใต้นิ้วนางนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นเส้นที่ดีมากๆค่ะใครมีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะเป็น V Victory แยกออกมาจากเส้นโชคเส้นวาสนาพุ่งขึ้นไปที่เนินอาทิตย์ซึ่งเนินอาทิตย์จะเป็นเนินแห่งโชคลาภเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภการเงินที่คล่องตัวทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยโชคดีมากๆซึ่งจากที่ดูดวงของลูกดวงมาหลายๆท่านนะคะเส้นลักษณะแบบนี้หายากค่ะมีค่อนข้างยากจะหาเส้นที่สมบูรณ์นั้นยากมากๆและถ้าในลายมือของใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้เส้นโชคเส้นวาสนาสวยยาวต่อเนื่องมีเส้นแยกไปทางเนินอาทิตย์ลักษณะแบบนี้คุณจะโชคดีคุณจะมีโอกาสรวยอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะฟลุกซึ่งโชคของคุณอาจจะมาแบบง่ายๆเช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้หรือจะมาจากการได้มรดกหรือมีคนที่ให้เพราะความพิศวาสมีคนอุปถัมภ์อาจจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอุปถัมภ์ทำให้มั่งมีเงินทองมีทรัพย์สินบริบูรณ์พูนผลได้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะคะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยเป็นสัญลักษณ์เศรษฐีด้วยเหมือนกันถ้าใครมีเส้นแบบนี้ในมือโชคดีมากค่ะสัญลักษณ์ต่อไปนะคะมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมอยู่บนเนินอาทิตย์นะคะหรือจะเป็นเส้นค้ำก็ได้ค้ำเส้นอาทิตย์ลักษณะแบบนี้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมเกิดขึ้นมาสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของมือถ้ามีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมดีหมดเลยทุกจุดเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและถ้าสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนี้มันอยู่บนเนินที่ดีอย่างเนินอาทิตย์ก็จะยิ่งบวกความเฮงความปังเข้าไปใหญ่เลยค่ะหมายถึงจะมั่งมีเงินทองมีโชคลาภมีชื่อเสียงการงานก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศได้อวยยศนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงทรัพย์สินบริบูรณ์พูนผลรุ่งเรืองร่ำรวยได้และอีกสัญลักษณ์หนึ่งถ้ามีสัญลักษณ์รูปดาวจะเป็นดาว6แฉกก็ได้หรือดาว8แฉกก็ได้สัญลักษณ์รูปดาวก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีค่ะหมายถึงการมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีสง่าราศีมีความหรูหราฟู่ฟ้ามั่งคั่งนะคะดาวที่ดีควรที่จะลอยอยู่บนเนินดาวที่ดีไม่สมควรอยู่บนเส้นเพราะฉะนั้นถ้ามีดาวลอยอยู่บนเนินอาทิตย์นั่นหมายความว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหาเงินได้ง่ายๆจากชื่อเสียงจากเครดิตของตัวเองหรือจะมีดวงมีโชคหาผลประโยชน์กำไรจากชื่อเสียงหรือเครดิตของตัวเองหรือจะมีโชคเข้ามาแบบง่ายๆแบบฟลุกๆถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ได้ค่ะ
บนเส้นชีวิตถ้ามีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนเส้นชีวิตจะเป็นสามเหลี่ยมตรงไหนก็ได้ของมือนะคะนั่นหมายความว่าในแต่ละช่วงชีวิตนะคะนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมาจนถึงกลางวัยมาจนถึงปลายบั้นปลายชีวิตลักษณะแบบนี้ถ้ามีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นตรงจุดไหนของเส้นชีวิตนั่นหมายความว่าจะมีโชคเฮงปังร่ำรวยได้เงินถูกหวยหรือพบความสำเร็จได้มรดกมั่งมีเงินทองอาจจะได้บ้านได้อสังหาริมทรัพย์ได้รถได้มรดกก้อนใหญ่หรือถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ได้โชคลาภเงินทองความสำเร็จความมั่งคั่งจะมาจากด้านไหนก็ได้รวมถึงการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ด้วยถ้ามีสามเหลี่ยมอยู่บนเส้นชีวิตในจุดนั้นๆถ้าอยู่ช่วงต้นชีวิตก็จะมีโชคตั้งแต่อายุน้อยๆถ้าอยู่ช่วงกลางเส้นชีวิตก็จะมีโชคในช่วงกลางวัยตั้งแต่40ไปจนถึง50ถ้ามีอยู่ตรงปลายเส้นชีวิตก็หมายถึงมีโชคในช่วงบั้นปลายชีวิตหลังอายุ50เป็นต้นไปนะคะอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็น่าสนใจนั่นคือสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะตัวปลาจะต้องมีหางเป็นลักษณะแบบนี้ปลาไม่ใช่เกาะนะคะมีหางถ้ามีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนอยู่ที่เส้นชีวิตปกติแล้วมักจะพบในลายมือของลูกดวงนะคะปลามักจะอยู่ที่ปลายเส้นชีวิตมากกว่านั่นหมายความว่าบั้นปลายชีวิตของคนที่มีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนอยู่ที่ปลายเส้นชีวิตจะมีความสุขกายสบายใจมีทรัพย์สินบริบูรณ์พูนผลนะคะอุดมเนืองนองด้วยทรัพย์สินสริงคารมีคนดูแลในยามแก่เฒ่าชราบ้านปลายสุขสบายมั่งมีเงินทองรุ่งเรืองร่ำรวยนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่พลาดไม่ได้สัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นข้อมือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่อยู่บนเนินเนปจูนเป็นสัญลักษณ์แห่งความฟลุกค่ะถ้าใครที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมเล็กหรือจะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เลยก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้คุณจะเป็นคนที่มีโชคแบบฟลุกๆนะคะอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หรือโชคลาภเงินทองความสำเร็จความมั่งคั่งจะได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบฟลุกๆนะคะ